ตอนนี้พริกแกงเราก็ละเอียดแล้วหอมมากครับแล้วก็ตักใส่ถ้วยเตรียมไว้ครับนี่ครับหน้าตาพริกแกงทำเองครับต่อไปเราก็จะมาเตรียมปลานะครับเราจะมาแล่เอาเฉพาะเนื้อมันอย่างเดียวนะครับได้ทานง่ายๆและหนังมันหนาครับหนังมันอร่อยหนังมันจะกรุบๆอร่อยนะหั่นเป็นชิ้นๆพอคำครับกระดูกเราก็สามารถเอาไว้ตั้มต้มน้ำซุปไว้สดร้อนๆกินแก้มข้าวครับ แบบซุปมิโซะของญี่ปุ่นนะครับเนื้อปลาบึกมันเป็นเนื้อที่แน่นแล้วก็หนังหนาครับเวลาผัดเผ็ดแล้วมันจะอร่อยกรุบกรุบตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้เป็นส่วนที่ผมชอบที่สุดนะครับ กินแล้วมันอร่อยแล้วก็เอาแค่นี้พอเขาบอกว่ามันปลามีประโยชน์แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันปลาน้ำจืดมันมีประโยชน์หรือเปล่าใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับว่าเห็นเขาบอกว่ามันปลามันจะมีประโยชน์แต่เป็นแต่ที่ได้ยินมาเป็นมีแต่มันปลาทะเลนะครับโอเคได้ละแค่นี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเตรียมมะเขือเขาไม่ใส่กันนะครับผมแต่ผมชอบกินทุกอย่างถ้าไม่มีผักมันเหมือนมันไม่อร่อยนะเราจะต้องแช่น้ำไว้ กันมะเขือดำ
ไม่งั้นมะเขือมันจะดำครับเรื่องมะเขืออ่อนๆนะเพราะมะเขือแก่จะไม่อร่อยมันจะแข็งที่ดูคลิปแล้วก็ช่วยกดไลค์ใน YouTube ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ทำคลิปต่อไปโอเคเสร็จแล้วครับเราเตรียมของเสร็จแล้วก็มีมะเขือพริกแกงแล้วก็ใบกะเพราครับต่อไปเราจะผัดแล้วนะครับต่อไปเราจะผัดแล้วนะครับโอเคเราจะเริ่มผัดแล้วนะครับตั้งกระทะให้ร้อนก่อนครับน้ำมันพืชจะสังเกตนะครับกระทะผมจะดำมากผมเคยใช้กระทะเทฟลอนแบบก้นตื้นแล้วมันผัดไม่ถนัดมันเหมือนมันแคบเกินไปแล้วมันตื้นเกินไปเราจะพลิกอย่างเงี้ยมันพลิกไม่ถนัดนะครับผมก็เลยชอบแบบนี้มากกว่าโอเคใส่น้ำมันครับนิดหน่อยพอแกงก่อนนะครับให้ไฟอ่อนก่อนเพราะไม่งั้นที่แกงมันจะไหม้ครับหอมเลยทีเดียวหอมกว่าที่แกงตลาดเยอะนะครับแต่ว่าพอหอมชุนทีเดียวครับเอาละหอมนะครับจะได้ต่อไปใส่เนื้อปลาลงไปผัดกับพริกแกงนะครับมันจะได้เข้าเครื่องThank you.
ก็ใส่น้ำตรงนี้นะครับเพื่อตัดน้ำเสียต่อแล้วก็ใส่น้ำสีสวยทีเดียวครับทีนี้เราก็จะพักอีกฝาก่อนให้มันเขือสุกนะครับรอแป๊บนึงครับประมาณ5นาทีโอเคครับผมคิดว่าน่าจะได้แล้วนะน่ากินทีเดียวต่อไปเราก็จะปรุงรสนะครับด้วยซอสหอยนางรมครับใส่นิดเดียวนะไม่ต้องใส่เยอะไปก็รสดีครับต่อไปก็น้ำปลาคงเป็นน้ำปลาที่ผมชอบมากนะครับน้ำปลาที่ปลาลดคลุกข้าวร้อนๆก็อร่อยไม่ต้องมีอะไรก็อร่อยโอเคเสร็จแล้วแล้วคนสิครับตามด้วยใบมะกรูดฉีกแนะนำอย่างนี้นะครับอาหารปลาประเภทปลาห้ามใส่ชูรสเพราะมันจะคาวครับต้มไม่ว่าต้มหรือผัดนะครับก็คงเคยลองนะถ้าใส่ผงชูรสจะคาวทันทีเอาลิ้นใส่น้ำตาลนิดหนึ่งเสร็จแล้วครับผัดปลาบึกแบบบ้านๆครับ จะลองชิมดูนะครับอร่อยยิ่งจริงครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนะครับผมอย่าแตกดูใน YouTube เสร็จแล้วก็ช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะครับโอเคครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับ